ัวซีรีส์สายวายเรื่องใหม่รักชอบเจ็บด้วยผู้กำกับชื่อดังพี่หยวนติ่มพันธ์ดนพบริษัทเบลจิงโกลเด้นด็อกเคาน์เตอร์มีเดียจำกัดหรือประเทศจีนร่วมมือกับบริษัทจินและมีเดียเวิร์คจำกัดโดยพี่โป้อนวัตอนุปูลกรรมการผู้จัดการและพี่หยวนติ่มทันดนพผู้กำกับซีรีส์และผู้บริหารประตูซีรีส์วายเรื่องใหม่เรื่องรักชอบเจ็บหรือว่า Hit by Love รักชอบเจ็บเป็นซีรีส์ที่ถูกแฟนคลับขนานนามว่า Sex Education ฉบับเมืองไทยซีรีส์นี้จะเป็นกระแสที่กำลังมาแรงและยอดวิวทะลุล้านวิวมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนมัธยมนะครับที่ในวัยมัธยมที่ซึ่งเราเคยทำเลิฟซิกมาเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วเราก็เลยอยากกลับมาทำนักเรียนอีกรอบนึงหลังจากที่หยวนไม่ได้กำกับวัยมาสัก5ปีแล้วนะครับเพราะนั้นการเล่าเรื่องมัธยมของเรื่องนี้ก็จะเป็นมัธยมที่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของที่เอาเรื่องมัธยมในปัจจุบันซึ่งเขาเรียกอะไรนะอาจจะยังไม่มีใครกล้าเล่าเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเดี๋ยวฟังพุ่มกับเล่าดีกว่ารักชอบเจ็บจริงๆมันคือ3คำนะฮะแล้วก็ตอนที่คิดจะเล่าเรื่องนี้ก็คือเท้าความไปสมัยก่อนเนาะก็คือสมัยก่อนตอนที่เราเล่าเรื่อง Love Sick เนี่ยฮะมันเราต้องการเล่าเรื่องแค่ว่าการที่ผู้ชายกับผู้ชายรักกันมันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดในยุคนั้นแต่พอสมัยนี้สังคมมันเปิดกว้างขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่คนยังไม่รู้แล้วก็ยังเข้าไม่ถึงจริงๆซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กมัธยมเหมือนกันแต่แตกต่างไปจากเรื่องที่แล้วก็คือมันจะค่อนข้างลงลึกเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องของภูมิหลังหรือเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆอะไรเงี้ยครับความแรงใช่ไหมฮะจริงๆคำว่าแรงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะครับผมฮะแล้วก็คำว่าแรงเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรฮะเรากำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นในอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยเอามาเล่ากันครับผมพอเราเอามาเล่าปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือซีรีส์วายด้วยหรือเปล่าเราทุกคนเลยมองว่ามันแรงจริงๆแล้วมันก็คือแค่เรื่องของวัยรุ่นทั่วๆไปที่เราเอามานำเสนอแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นพิษภัยกับสังคมแต่เราต้องการเปิดมุมมองอะไรบางอย่างให้สังคมตระหนักถึงคือเนื้อหาในเรื่องเนี้ยมันสะท้อนชีวิตจริงๆเลยใช่ไหมฮะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเลยนะครับมีครับมีบางส่วนครับได้ตัวน้องๆ นักแสดงมันยังไงบ้างครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมดเลยเลยครับอ๋อก็ใช้เวลาแคสติ้งไปประมาณเกือบปีนะครับผมเพราะว่าน้องๆแต่ละคนที่มาหยุดตรงนี้ได้นะครับก็คือตอนแรกเลยก็คือ1เราต้องการเด็กที่เป็นเด็กจริงๆไม่อยากได้นักแสดงที่ค่อนข้างมีอายุมาเล่นเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงน้องๆแต่ละคนก็ต้องรู้จักพวก gender study ชัดเจนดีว่าไม่ใช่ว่ามาเล่นซีรีส์แล้วโดนล้อแล้วไม่กล้าเล่นเลยครับเพราะฉะนั้นน้องๆแต่ละคนที่มาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะกล้าหาญแล้วก็ค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะครับกับงานซีรีส์ครั้งนี้นะครับก็ตอนติดต่อไปก็ตอนแรกยังไม่รู้ว่าต้องเล่นเป็นครูยังไงบ้างอะไรเงี้ยผู้จัดการก็เอาบทมาให้อ่านก่อนก็ตอนแรกก็อย่างที่พุกโกบอกเขาว่างานก็ค่อนข้างเยอะมากถ่ายซีรีส์ก็มันต้องใช้เวลาก็เกรงใจเขาแล้วก็เจงกันน้องๆด้วยค่ะเพราะพออ่านบทแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเล่นมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยก็ถือว่าเป็นอีกบทเด่นแล้วอีกบทนึงที่น่าเล่นมากๆไม่ใช่บทเพราะเป็นครูคนเดียวนี่นะคะแต่ว่าเป็นบทที่แบบจะได้แบบว่ามาอยู่กับน้องๆแล้วก็ได้เล่นกับน้องๆค่ะแต่ว่าในเรื่องจะเป็นยังไงต้องรอติดตามบอกหมดไม่ได้หรอกคาแรคเตอร์มันแตกต่างจากเรื่องที่เราเคยเล่นเรื่องก่อนๆยังไงมั้ยเป็นครูแบบต้องเรียบร้อยต้องจี๊ดต้องเปรี้ยวเขาบอกว่าให้เป็นครูที่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมันก็ต้องเป็นครูที่เรียบร้อยสิก็เลยต้องแต่งตัวช่วยเอาอ่ะให้ดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ต้องดุด้วยไหมคะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือเดี๋ยวในเรื่องมันจะต้องมีแบบทะเลาะกับนักเรียนด้วยคือต้องทะเลาะกับเจ๋ออ่ะต้องแบบปะทะฝีปากกับเจ๋อเขาไม่รู้ว่าจะสู้น้องได้หรือเปล่าไม่ครับผมเรียบร้อยมาเจอน้องๆต้องบอกว่าเป็นรุ่นลูกแล้วเนาะใช่ไหมดีนะที่โอ้โหรุ่นลูกเลยหรอดีที่หมอช่วยไว้ได้เยอะเหมือนกันนะคะก็
เป็นน้องๆที่น่ารักค่ะก็เจอกันวันแรกก็มาทักทายกันเลยคุยกันเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบไม่เก่งมากอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่าต่างจากซีรีส์วายหลายๆเรื่องที่เล่นไหมก็ในแต่ละเรื่องที่มาเล่นเนี่ยเราก็จะมาดูพยายามดูบทที่มันแตกต่างแล้วก็พยายามอ่านบทก่อนแล้วก็ให้ผู้จัดการช่วยสกรีนอีกทีนึงว่าเราน่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายความสามารถเพราะจริงๆแล้วปกติถ้าเกิดสุวรรณเล่นเป็นครูอย่างเงี้ยมันจะเป็นครูในแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยในเรื่องก็อาจจะเป็นครูแบบคนเดียวที่แบบว่ามันมีเรื่องราวอะค่ะต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเล่นเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนแล้วก็จะเล่นเต็มความสามารถเพราะว่าสัญญากับผู้กำกับแล้ว ถึงแม้ว่าจะคิวน้อยแต่ก็จะเต็มที่ที่สุดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวเยียร์ครับรับบทเป็นคิงครับใช่ครับแล้วผมเจอนะครับรับบทเป็นเบอร์เกอร์ครับคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงคะในเรื่องของผมก่อนนะครับก็คือคิงจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าหล่อชอบหล่อครับหล่อเหมือนตัวจริงครับตัวจริงก็หล่อจริงจริงตอนอ่านบทอ่ะตื่นเต้นกับบทที่เราได้รับไหมครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะอะไรเงี้ยในบางฉากอะไรเงี้ยตื่นเต้นครับแต่ว่าสนุกมากเลยเพราะว่าได้เล่นกับเจอเจอแล้วครับยังไงบ้างคะเรื่องนี้ครับก็จริงๆเป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะที่ได้มีโอกาสเล่นเนาะก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดครับก็จริงๆมีการไปดูซีรีส์วายหลายๆเรื่องอะฮะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงการที่ผู้ชายรักกับผู้ชายซึ่งตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วนะครับก็ไม่ได้จำกัดเพศแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะมันรักกันด้วยใจเนาะใช่ที่เป็นคู่ของอะไรนะคะรักเศร้าหรือว่าเจ็บนะคะชอบครับอ๋อชอบแล้วอย่างนี้ฉากเลิฟซีอะไรเล่นจริงหรือว่าใช้แค่มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยคะก็เรียกว่าเล่นจริงเลยเล่นจริงหมดเลยฮะครับมีเขินไหมคะเล่นจริงโอ้เขินทุกซีนเลยครับก็ขอฝากด้วยนะครับคู่เราเป็นคู่ที่แบบน่ารักครับใช่ครับฝากด้วยนะครับคู่ New Year เจอหรือว่า Burger King นั่นเองครับสวัสดีครับเพียวณพลพงศ์สุขสมบัติครับผมในเรื่องรับบทเป็นเคนครับสวัสดีค่ะมิ้นกิตยาพรฟุ้งมีค่ะในเรื่องรับบทเป็นเฟิร์นค่ะคู่นี้คาแรคเตอร์ทั้งคู่เป็นยังไงคะเคนเนี่ยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของเรียนครับที่เลือกเป็นนักกีฬาเนี่ยเพราะอยากจะปกปิดตัวตนตัวเองลึกๆข้างในครับแล้วก็มีคุณพ่อที่เป็นตำรวจที่ชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวครับแล้วก็เวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยคุณพ่อจะปืนมาขู่แล้วอย่างเราละคะค่ะหนูรับบทเป็นเฟิร์นนะคะก็คือตัวละครของเฟิร์นเนี่ยจะชอบเคนเพราะว่าเคนเนี่ยหล่อเหมือนดาราเกาหลีธรรมดาแล้วก็เราก็จะได้แบบพยายามจีบเขาพยายามเข้าหาเขาแต่เขาก็ชอบหนูนะคะแล้วก็แบบได้คบกันแต่แบบพอเราได้คบกันเนี่ยก็มารู้ทีหลังว่าเขาคบเราเพื่อแบบบังหน้าเพราะว่าแบบเขาชอบผู้ชายอะไรเงี้ยเจ็บใจมากเสียใจด้วยจริงๆพอได้ใจสปอยเยอะมากนะสปอยเยอะมากนะมองตรงๆทั้งเรื่องแล้วจบแล้วจะจบเรื่องแล้วนะจริงๆได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะน้องน่ารักเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยฟิมินเป็นคนที่เพียวเขาจะชอบจับคู่ให้คนอื่นครับแบบเจอใครก็จะจับจิ้นกันจับจิ้นกันเขาต้องการอะไรจับผมก็ไม่รู้ฝากให้แฟนๆได้ติดตามคู่เราหน่อยค่ะก็ฝากติดตามคู่มิ้นแล้วก็เพียนะคะหรือว่าเฟิร์นกับเคนนั่นเองค่ะก็คู่เราเนี่ยก็คือแซ่บเจ็บรักชอบเจ็บจริงๆอันนี้ครบเลยคู่เราจะเป็นคู่ที่มีเบื้องหลังค่อนข้างเยอะครับมีแบ็กสตอรี่ของแต่ละตัวละครทั้งเคนแล้วก็เฟิร์นเนี่ยค่อนข้างเยอะว่าทำไมมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ทำไมเคนถึงเลือกจะปกปิดไม่เปิดเผยตัวเองออกไปครับผมใช่ค่ะเราสองคนนี้เป็นเมสเซจที่ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับผมเต้นัทพัฒน์มีสุขครับรับบทเป็นเซนครับครับผมวิกนะครับรับบทเป็นฮีด้าครับอยู่ในพาร์ทของเจ็บมันเป็นยังไงในเรื่องของตัวละครของเราทั้งคู่อะค่ะจริงๆคู่ของพวกเราอะเป็นเหมือนพี่น้องครับแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันเป็นแบบไหนนะก็คือพ่อของเซนเนี่ยไปแต่งงานกับแม่ของฮีด้าก็คือสองคนนี้ก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกันครับแต่ว่าในเรื่องคืออยู่ด้วยกันมาแต่เด็กใช่แล้วก็สนิทกันมาแต่เด็กครับก็ถึงแบบปัจจุบันนู้นนี่นั่นแล้วมันมีความเจ็บอะไรยังไงครับที่ทำให้คนต้องติดตามคู่เราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีด้วยที่ว่าไอพี่เซนเนี่ยครับมันมีแฟนชื่อพิมถาที่รับบทโดยพี่นิ่งครับแต่ว่าเขาไม่ได้มางานนี้ด้วยเราร้องไงต่อนะ
ด้วยความที่พี่เซนเนี่ยมีแฟนมีแฟนแล้วมีแฟนน้องชายก็เลยเกิดอาการเลยครับก็อาจจะหึงหวงนิดหน่อยครับแล้วน้องชายก็มาเล่นความรู้สึกพี่แล้วพี่ก็ดันเคว้งครับรู้สึกก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงแล้วขัดขวางทางหนีจากน้องชายน้องชายก็ตื้อไม่อยู่ใช่ก็ขัดขวางพี่ชายกับพี่นิ้งด้วยก็แบบไม่ให้ไปด้วยกันนิ้งนั่นจริงๆก่อนรับซีรีส์เรื่องนี้เคยได้ดูซีรีส์บายว่าเป็นยังไงความรักเขาเป็นยังไงไหมเข้าใจในความรักของอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยคุณเคยดูไหมเคยดูครับเดี๋ยวเคยมีความรักแบบนี้ไหมคือถ้าส่วนตัวผมเคยดูเรื่องนึงครับเป็นชื่อเรื่องว่า Make It Right ครับเพราะว่าพี่ผมแสดงเป็นหนึ่งในตัวละครใน Make It Right ก็เลยเคยดูเรื่องนั้นอยู่แล้วเราอินไหมพอเราเห็นแบบผู้ชายรักกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้เรามาเป็นตัวละครเองอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกมันว่าในคู่ของที่ผมดูนะครับเป็นคู่บูมพีทก็แบบเขามีความน่ารักแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บน่ารักดีครับก็มีความน่ารักในเรื่องนี้ก็อยู่ที่คนมองครับใช่ไหมก็มีความน่ารักในแบบพี่น้องนู่นนี่นั่นมีเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยไหมครับโอ้โหอย่าให้พูดอย่าให้พูดเลยอย่าให้พูดเลยเหรอเลิฟซีนคือเยอะสุดอะไรเงี้ยเหรอเยอะสุดน่าจะเป็นก็จะยกให้คนนึงดีกว่าเดี๋ยวให้คนนึงพูดดีกว่าอ่ะฝากตัวละครของเราทั้ง2คนให้แบบว่าแฟนๆได้ติดตามในด้อมเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ฝากเซนกับนีด้าด้วยนะครับผมพวกเรา2คนก็ตั้งใจมากๆตั้งใจมากครับแนะนำตัวทั้งคู่หน่อยสวัสดีครับบิ๊กบอสวรพลเจริญสุขครับรับบทเป็นโชกุนครับผมครับอลันคัมปานารับบทเป็นเมเตโอครับผมจริงๆเป็นคู่ที่แบบว่า FC แบบจับจิ้นมากเลยตอนนี้กระแสดีมากเลยรู้สึกไงบ้างคะก็ตกใจอยู่นะครับผมที่แบบว่ามีคนแบบว่าจะเป็น FC ให้กับพวกเรานะครับผมเขินทำไมนะเขินทำไมซึ่งตอนแรกเลยที่เราได้รับการติดต่อมาแล้วก็ได้อ่านบทผ่านการแคสติ้งอะไรมาซึ่งมันมีความแตกต่างจากบุคลิกคาแรคเตอร์ของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นของบอสอ่ะตัวโชกุนอ่ะถามว่ามีความแตกต่างไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นตัวละครที่เหมือนเขาเขียนให้เราลองดึงความเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นตัวเราที่อยู่แบบลึกๆที่เราไม่เคยเอามาให้ใครเห็นมีความดราม่ามีความดาร์กอยู่บ้าง แล้วพอมาเจอกันนะฮะเราต้องเวิร์กช็อปกันยังไงครับให้มันแบบจูนกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยวัดว่าใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าในนี้แทบไม่ได้จูนเลยครับแบบมาเจอกันแล้วก็แบบเหมือนเข้ากันได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันบ่อยๆแรกๆเขินไหมคะข่าววันนี้นะแรกๆก็ไม่เขินเท่าไหร่นะครับก็ไม่เขินนะครับแรกๆเหมือนรู้จักกันมานานเคยเจอกันมาก่อนไม่ครับไม่พอเรามาเจอกันครั้งแรกแล้วมันรู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมานานอย่างเงี้ยครับผมเป็นความรู้สึกแบบเหมือนเข้ากันตั้งแต่เห็นกันตั้งแต่เจอกันได้ทำความรู้จักกันตอนที่ถ่ายไทรอยมันก็แรงอยู่นะคุยคือแบบเทคเดียวเลยไหมหรือว่าหลายเทคอะไรอย่างเงี้ยก็2 3เทคครับครับผมสักพักนึงเลยแต่จริงๆในเรื่องเนี่ยหลังจากนี้ก็คือมันจะมีอะไรที่มันแบบร้อนแรงมากขึ้นเพราะว่าอยู่ในรักใช่มั้ยคะทางรักชอบเจ็บนะครับไม่แน่ครับต้องรอติดตามนะครับทุกรสชาติเลยครับผมอยากจะฝากบอกอะไรชวนดูหน่อยเป็นทักสำหรับคู่เราอะไรอย่างเงี้ยคู่คนอื่นอ่ะน่ารักกุ๊กกิ๊กใช่มั้ยแต่คู่เราอ่ะมันแน่นะมันยังไงพวกเรา BDSM อ่ะอ่ะฝากหน่อยฝากหน่อยฝากไหมฝากได้ฝากไหมอ่ะฝากให้ก็ได้ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ Hit by Love รักชอบเจ็บนะครับก็ฝากซีรีส์วายนะคะเรื่องรักชอบเจ็บไว้ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผู้กำกับแล้วก็ผู้สร้างนะคะก็ตั้งใจทำจริงๆแล้วผู้กำกับก็ตั้งใจเล่นด้วยนะคะแล้วก็ทุกเรื่องตั้งใจหมดแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ตั้งใจอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเลยว่าเวลาจะรับอะไรเราก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะมีแฟนคลับเยอะก็ฝากแฟนคลับน้องๆทุกคนด้วยนะคะซัพพอร์ตน้องๆถึงจะเป็นหน้าใหม่เกือบทั้งหมดแต่ว่าฝีมือเก่งจริงๆเพราะผู้กำกับนั่งดูมาแล้วแบบว่าเก่งมากๆเลยงานน้องคิดว่าต่อไปดังแน่นอนโอ้โหแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่มาร้อนแรงจริงๆค่ะแล้วก็เล่นเก่งมากๆแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคะฝากยังไงยังไงฝากแฟนๆนะคะแฟนคลับซัพพอร์ตด้วยแล้วก็อย่าลืมทางดูทางช่องอมรินทร์นะคะรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะ